โอเคครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นตอนแรกของอินโทรของพาร์ทที่เป็นแล็บนะครับเราก็จะสอนพื้นฐานของการเขียนเว็บแอปพลิเคชันนะครับด้วยเครื่องมือที่เป็นอยู่ในตระกูล JavaScript แต่จริงๆเราจะใช้ภาษา TypeScript ครับซึ่งจะเป็นซูเปอร์เซตของ JavaScript อีกทีเราจะมีแล็บที่เป็น TypeScript ให้ด้วยนะครับก็ไปลองทำนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเน้นให้ใช้แล้วก็ทำเป็นเว็บเลยนะครับสาเหตุที่เราเลือกเครื่องมือนี้ขออธิบายแบบสั้นๆนิดนึงก่อนนะครับก็เครื่องมือตระกูล JavaScript นี่น่าจะหลีกเลี่ยงยากนะครับแล้วก็มันก็เติบโตเร็วมากนะครับเครื่องมืออะไรต่างๆก็อยู่บนตัวนี้หมดนั้นก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะลองใช้นะครับเสร็จแล้วที่เราเลือกทำเว็บแบบที่มีข้างหลังเป็น React ข้างหน้าเป็นอันนี้มันจะเป็นแบบอย่างนี้นะครับตัวโครงสร้างถ้าเราเขียนเว็บแบบเดิมเนี่ยเว็บก็จะเป็นโปรแกรมที่รันที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วทางเว็บทางเบราว์เซอร์ก็จะโหลดหน้าเพจไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเว็บแอปสมัยใหม่นะครับซึ่งมันก็มีความจำเป็นที่ต้องเป็นแบบนี้หรอกแต่เราเลือกแบบนี้เพราะว่ามันจะมีประโยชน์อย่างอื่นนะครับก็จะมีพาร์ทที่เรียกว่าเป็นแบ็กเอนด์ตัวนี้ก็เรียกฟรอนต์เอนด์นะครับฟรอนต์เอนด์ตอนนี้ก็จะรันอยู่บนเบราว์เซอร์นะครับอยู่บนเบราว์เซอร์แบ็กเอนด์ก็จะรันอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับแบ็กเอนด์นี่ก็จะทำงานเป็นโปรแกรมที่ติดต่อกับพวกฐานข้อมูลอะไรต่างๆอาจจะไปติดต่อกับเซอร์วิสอื่นๆระบบอื่นๆอะไรก็ว่าไปนะครับฟรอนต์เอนด์ก็จะรันอยู่ที่เบราว์เซอร์เวลาฟรอนต์เอนด์จะทำอะไรก็ตามก็จะส่งมาถามขอข้อมูลที่แบ็กเอนด์สิ่งที่แบ็กเอนด์ provide นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะนิยมเรียกรวมๆว่าเป็น API นะครับจริงๆคำว่า API มันกว้างกว่านี้เยอะแต่ว่าเวลาเราทำเว็บแอปเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ามีเป็นเปิด API ให้นะครับตัว back end เนี่ยเวลาเราทำถ้าเราทำดีๆจริงๆตัว back end เนี่ยสามารถทำตัวเดียวเสร็จแล้ว front end เราก็จะมีทั้งเป็นบน Android เป็นบนมือถือนะฮะบน iOS อะไรอย่างเงี้ยนะครับได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมี back end ตัวเดียวกันได้นะครับเวลาเราทำแอปพลิเคชันที่ต้องการจะหลายแพลตฟอร์มก็ระบบก็จะออกแบบเป็นประมาณอย่างนี้นะครับตัวฟอนต์เอนที่เราเลือกเนี่ยก็จะเป็นจะใช้ไลบรารีที่เรียกว่า React นะครับ React ก็เป็นพัฒนาโดยทาง Facebook นะครับถามว่าทำไมเป็น React นะครับจริงๆตัวฟอนต์เอนที่ทำเว็บเนี่ยจริงก็มีหลายตัวดังๆก็มีทั้ง Angular นะครับ Angular Vue JS นะครับทำไมเลือกใช้ React นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคนใช้เยอะบ้านเราคนใช้เยอะนะครับแล้วก็มันก็มีสิ่งเครื่องมือที่เรียกว่า React Native ซึ่งถ้าเราเข้าใจผมเข้าใจว่าถ้าเราเข้าใจ React พอเราสามารถพัฒนาแอปโมบายแอปพลิเคชันผ่านทางเฟรมเวิร์คที่อยู่บน React นี้ได้นะครับเราก็เลยเลือกตัวนี้ก็ตามคนเยอะเป็นหลักนะครับทีนี้ React ก็เขียนในทั้ง JavaScript ทั้ง TypeScript นะครับ TypeScript เนี่ยจะเป็นซูเปอร์เซตของ JavaScript อีกทีซึ่งจะมีเรื่องของ type เข้ามาสาเหตุที่เราเลือกใช้ TypeScript ไม่ได้ใช้ JavaScript เปล่าๆก็เพราะว่าตัว TypeScript มันจะมีโครงสร้างของ type เพราะนั้นเราเรียนวิชาซอฟต์แวร์เราอยากให้คุณทำอะไรที่มันมีโครงสร้างนิดหนึ่งเราก็เลยเลือกใช้ตัวนี้นะครับทีพอเราหน้าบ้านเราเป็น JavaScript TypeScript นะครับ TypeScript นะครับหลังบ้านเราจะจริงๆก็ใช้ตัวไหนก็ได้จริงๆผมก็ชอบเว็บเฟรมเวิร์คที่ชื่อว่า Django หรือว่า Rails ที่เป็นของ Ruby กับบน Python นะครับก็แต่ไหนๆเราก็เรียน JavaScript ไปแล้วเราก็เลยใช้ backend ที่เขียนด้วย JavaScript ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยในทางทฤษฎีมันจะมีประโยชน์ก็คือเราสามารถแชร์โค้ดระหว่าง backend แล้วก็ frontend ได้แต่ว่าที่เราทำตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นมากแต่ว่าจริงๆมันทำได้นะครับก็มีเป็นจุดขายเลยทีเดียวทีนี้ backend ที่เป็น JavaScriptก็มีหลายตัวนะครับก็มีหลายตัวแต่ว่าตัวที่เป็น TypeScript ตัวที่ค่อนข้างดังนิดนึงนะครับเกิดมานานกว่าตัวอื่นครับก็คือตัวที่ชื่อว่า Nest.js นะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ไปเลาะถามเข้ามาเหมือนกันว่าชาวบ้านใช้ตัวไหนก็เขาบอกตัวนี้ดังดีเราก็เลยใช้ตัวนี้เราก็เลยจะใช้เครื่องมือคู่นี้แบบนี้นะครับทีนี้ front end กับ back end เนี่ยคุยกันยังไงนะครับถ้าอยู่ในโลกที่ไม่มีเทคโนโลยีอะไรคิดค้นมาก่อนมันก็ต้องคุยกันทางเน็ตเวิร์คแหละนะครับตรงไปตรงมาแต่ว่าเราจะคุยกันผ่านทาง API ที่เป็น REST API นะครับ
REST API คืออะไรนะครับก็คือ API ที่เรียกกันผ่านโดยใช้โปรโตคอล HTTP ธรรมดานะครับก็คือเรียกผ่านทางโปรโตคอล HTTP โปรโตคอล HTTP เนี่ยมันระบุรูปแบบในการติดต่อไว้หลายอย่างเดี๋ยวตอนเราเขียนเราจะเห็นเองนะครับเราจะเห็นคำว่า get เราจะเห็นคำว่า post อาจจะเห็นคำอื่นๆอีกแต่หลักก็2ตัวนะครับถ้าจะลบก็จะมี delete มีอะไรก็ว่าไปแต่ว่า get กับ post เนี่ยจะเป็นคำสั่งที่อยู่ในโปรโตคอล HTTP ที่ใช้ในการเรียกแล้วก็ส่งฟอร์มอะไรประมาณนี้แต่เราก็สามารถเอาอะไรดีความหมาย get post พวกนี้เอามาใช้ในการสร้าง API ที่ให้ข้อมูลจาก back end กับ front end ได้นะครับโดยที่ REST API เนี่ยจะมองว่าข้อมูลที่คุณเรียกผ่านทาง API เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า resource เป็นทรัพยากรนะครับถ้าคุณอยากจะอ่านข้อมูลก็สั่ง get มานะครับก็ได้ resource ไปหรือว่าคุณต้องการจะแก้ก็ post มาที่ resource ก็อาจจะเป็นการอัปเดตอะไรก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทำมาเรื่อยจะเห็นเองนะครับผมจะให้รู้จักอีกคำหนึ่งก็คือREST API เนี่ยถ้างานมันซับซ้อนเนี่ย API มันจะค่อนข้างยุ่งนิดหนึ่งนะครับมันจะมีมาตรฐานใหม่ซึ่งเราไม่ได้เอาไปใช้นะก็คือเรียกว่า GraphQL ถ้าใครมีเวลาก็ลองไปเล่นดูก็ได้นะครับแต่ว่าเราคงจะไม่ได้เน้นตรงนั้นนะครับโอเควันนั้นเครื่องมือเราเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราจะไม่ได้เขียนแบบสาเหตุอีกอันที่เราเลือกเครื่องมือให้เนี่ยเพราะว่าเราคือถ้าเกิดเราปล่อยฟรีสไตล์ทุกคนใช้เครื่องมือตัวไหนได้เนี่ยเราจะแนะนำได้ยากว่าควรจะทำแบบนี้แบบนี้ควรจะแบ่งโค้ดเป็นแบบนี้ลักษณะของโค้ดไม่ใช่ว่าทุกอย่างคุณจะเขียนที่เดียวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราใช้ไลบรารีหลายตัวเนี่ยผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญทุกตัวจริงๆไม่เชี่ยวชาญตัวไหนเลยสักตัวก็จะหน้ามืดนิดนึงก็จะแนะนำยากแต่ว่าพอแยกเป็นแบบนี้เราก็จะค่อนข้างแนะนำได้ง่ายนิดนึงเราก็จะบอกโอเคอย่างถ้าเป็น React เราก็ต้องแบ่งของเป็นคอมโพเนนต์ซ้อนๆกันนะครับคอมโพเนนต์มีอะไรก็ว่าไปมีการใช้ React Hook อะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนไปนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะมีของที่ใช้งานก็จะมีเป็นเซอร์วิสเวลาเรียกใช้ของอะไรก็จะเป็นแบบเป็นเซอร์วิสเป็นอะไรอย่างนี้นะครับแยกๆไปที่ back end ก็จะคล้ายๆกันนะครับมันจะเป็นโมเดลที่ออกคล้ายๆเขาเรียกว่า MVC โมเดล View Controller จริงๆก็ไม่เชิงมันจะมีเราไม่มีวิวเนาะเรามีแต่คอนโทรเลอร์หลักๆก็คือคอนโทรเลอร์เนี่ยก็คือเป็นจุดที่REST API มันฮุกเข้ามาเรียกเข้ามาทางนี้คอนโทรเลอร์ก็ทำงานผ่านทางคุยกับเซอร์วิสต่างๆเซอร์วิสก็ใช้เซฟข้อมูลอ่านข้อมูลอะไรต่างๆแล้วก็มีของที่มีอันนี้คือโมเดลก็คือข้อมูลต่างๆจะถูกเก็บอยู่ในของที่เรียกว่าโมเดลซึ่งจริงๆแล้วโมเดลผมอาจจะเขียนกลับข้างนิดนึงเนาะเดี๋ยวนะครับสักครู่โอ้โหจริงๆโมเดลมันควรจะอยู่นี่ครับอยู่ใกล้ๆดัตเตอร์เบสเพราะว่าจริงๆโมเดลมันจะพยายามเชื่อมกับทางดัตเตอร์เบสนิดนึงนะครับโอ้เอาเดลไปด้วยเลยขออภัยอ่ะนะฮะเซอร์วิสจริงๆเซอร์วิสมันก็จะขี่นี่เรียกว่าโมเดลมันจะใกล้ๆกับดาต้าเบสนะก็โมเดลนี้จะเป็นเกี่ยวกับตัวข้อมูลที่เราเก็บนะครับประมาณนั้นจะเป็นตรงนี้จะเกี่ยวกับเข้าใกล้กับโดมพยายามให้เกี่ยวข้องกับโดเมนก็คือตัวปัญหาของเราโดเมนแต่ว่าเซอร์วิสก็จะเอาไปทำอย่างอื่นก็ดูแลเรื่องโมเดลด้วยและอื่นๆนะครับซึ่งใน Nest ก็จะแบ่งเป็นพวกนี้ครับเป็นเซอร์วิสเป็นโมเดลซึ่งของทั้งหมดก็จะส่งให้บริการการผ่านทางสิ่งที่เรียกว่า provider เดี๋ยวเราเรียนไปเรื่อยเราจะเห็นเองครับผมก็หัดเขียนไปเรียนไปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นภาพรวมจะเป็นประมาณนี้ทีนี้เครื่องมือที่เราใช้อื่นๆอีกจะมีอะไรบ้างนะครับโอเคถ้าเราจะใช้ TypeScript JavaScript อะไรเนี่ยเครื่องมือที่ฝั่งเราต้องใช้ก็จะมี Node.js นะครับ Node นี่ก็จะเป็น JavaScript เป็น JavaScript เรียกว่าอะไรดี compiler เป็นไม่ใช่ compiler มันเป็นระบบ server side JavaScript นะครับประมาณนี้มันมีทั้ง compiler มันก็เอาของ Google มานะครับก็มี Node นะครับแล้วก็มี package manager เขาเรียก npm แล้วก็เราก็จะ run
คำสั่งต่างๆแต่เราจะไม่พยายาม install ของไปใน global นะครับก็จะใช้ npm ซึ่งมันก็จะมาพร้อมกับ node npm เนี่ยแหละเดี๋ยวตรงนี้เราจะ assume ว่าเราลงโปรแกรมพวกนี้มากันหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเครื่องต่างๆมันจะลงไงแต่ว่าสมมติว่าเรามีแล้วเดี๋ยวเราจะถล่มทำให้ดูเราจะทำเราใช้เครื่องมืออะไรอีกเราก็จะใช้version control นะครับแน่นอนผู้ชนะใน version control ตรงนี้คือใช้ git นะครับแต่ว่าเวลาคุณใช้ git เนี่ยเราก็มี2เจ้าใหญ่ๆนะครับ GitHub กับ GitLab นะครับผมจะใช้ GitLab นะครับเพราะว่าไม่แน่ใจคือ GitHub มันก็เป็นของ Microsoft เดี๋ยวเครื่องมืออีกตัวที่เราใช้ก็คือ VS Code เป็นหลักนะครับแต่คุณจะใช้ตัวอื่นก็ได้แต่ว่าผมไม่ได้ edit ใน VS Code จริงผมชอบ Emacs มากเลยแต่ว่าพอใช้ของที่มันต้อง import อะไรเยอะก็สุดท้ายก็ต้องมาใช้ VS Code VS Code ก็เป็นของ Microsoft GitHub ก็เป็นของ Microsoft ผมก็เลยพยายามไปใช้อย่างอื่นบ้างเปลี่ยนเจ้าบ้างอย่าไม่พยายามอยู่ในเจ้าเดียวนะครับเห็นฮะ React เราก็ใช้ของ Facebook ไปแล้วนะครับเราก็พยายามไปหลายๆเจ้านิดนึงนะครับโอเคก็มีเวอร์ชันโทนใช้ Git นะครับมี IDE เป็น VS Code นะครับแล้วเราก็จะมีเครื่องมืออื่นอีกนะครับก็ว่ากันไปเดี๋ยวพอเราทำตรงนี้เสร็จตอน deploy เราก็จะหัดใช้พวก docker หัดใช้ docker กันนะครับผมก็ยังใช้ไม่เป็นกันครับก็เดี๋ยวค่อยๆว่ากันละกันนะครับนะฮะภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในตอนแรกเนี่ยเราอัดไปทั้งหมด10นาทีแล้วเนาะในตอนแรกเนี่ยนะครับผมก็จะคือวิธีการเรียนคือถ้าคุณสังเกตเนี่ยเขาศัพท์แบบนี้เขาจะเรียกว่า full stack เนาะ full stack ก็คือคือตั้งแต่ back end ยัน front end เราก็จะหักกันแบบ full stack เหมือนกันนะครับเราจะไม่ได้แบบโอเคมาทำ back end ให้เสร็จแล้วก็มาทำ front end ให้เสร็จเราจะทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็คือทั้ง back end front end นะครับค่อยๆว่ากันไปสเต็ปที่เราจะทำไปมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมจะเอาสเต็ปคร่าวๆอย่างนี้ก่อนนี่เป็นแผนก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนบ้างแต่ว่าภาพรวมจะเป็นประมาณนี้ก็ตอนแรกของเราเนี่ยนะครับตอนแรกเราก็จะขั้นแรกก็ติดตั้งก่อนแล้วกันนะฮะติดตั้งแล้วก็เรียกทำงานรันทั้ง back end แล้วก็ front end นะครับ back end แล้วก็ front end ทำทั้งคู่เลยนะครับทีนี้ตอนรันเนี่ยมันจะมีประเด็นนิดนึงก็คือ front end มันจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ตัวนึงที่เอาโค้ด front end ไปปล่อยให้เราเรียกทางเบราว์เซอร์นะครับ back end ก็ต้องมีตัวรันนิดนึงซึ่งโดยมากมันจะรันที่พอร์ตตรงกันมันจะชนนิดนึงเราต้องมีสลับนิดนึงแต่ว่าตอน deploy in production เนี่ยโลกมันจะเปลี่ยนไปนิดแต่ว่าเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับเวลาทำ production อันนี้2ก็คือเราก็จะวันนี้เนี่ยในตอนแรกนี่ครับเราก็จะติดตั้ง back end front end เสร็จแล้วจะทำให้ front end เนี่ยนะครับเรียกข้อมูลจาก back end 1อย่างเป็นสตริง1ตัวไปโชว์เอาง่ายๆแค่นี้นะครับก็คือ front end เรียก API call ไปที่ back end นี่นะครับวันนี้เอาแค่นี้นะครับเสร็จแล้วเราจะค่อยๆทยอยทำแอปกันนะครับแอปที่เราจะทำเนี่ยเป็นแอปง่ายๆหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นแอปเขาเรียกว่าแอปรีวิววิชาอะไรนะครับเนื่องจากคุณเรียนนิสิตคุณก็อยากจะประเมินวิชาใช่ไหมเราก็แอปรีวิวของนะครับตรงๆก็คือจะมีรายวิชาคอร์ส01204111อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ละคอร์สแล้วก็เราก็กดเข้าไปได้กดเข้าไปก็จะเห็นคอมเมนต์ของแต่ละคนแล้วก็มีเรตติ้งมีอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าคุณเป็นแอดมินคุณก็เติมคอร์สใหม่ได้ถ้าเกิดคุณไม่ใช่แอดมินก็ได้แต่แอดคอมเมนต์อย่างเดียวเอาง่ายๆแค่นี้นะครับเราก็จะมีคอร์สกับรีวิวประมาณนี้นะครับโอเคเพราะนั้นสเต็ปถัดไปเนี่ยเราก็จะทำอันนี้ครับก็คือโหลดทำเรื่องเซอร์วิสนะครับแบบกลวงๆก่อนยังไม่มี DB นะครับไม่มีดาต้าเบสเลยนะครับอ๋อฐานข้อมูลเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือใน TypeScript ที่ชื่อว่า TypeORM นะครับเป็นตัวที่ทำObject Relational Mapping ก็คือแมปจากโมเดลไปที่ฐานข้อมูล relational แต่ว่าฐานข้อมูลเนื่องจากเราพยายามจะมาโลกจ
JavaScript นะครับก็จะใช้ MongoDB ซึ่งก็ไม่ใช่ relational แต่ว่าใช้ OM มันก็พออ่านได้นะครับก็เป็นใช้ MongoDB แต่ถ้าใครจะใช้พวก MySQL นี่ก็คงได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่เน้นมากนะครับนะฮะ MongoDB มันก็ type OM มันก็ไม่ได้ซัพพอร์ต 100% ก็ต้องให้แฮกนิดนึงแต่ก็พอไหวครับเท่าที่ผมลองนะครับโอเคแล้วทำ service แบบไม่มี DB ก็คือให้โหลดรายวิชาได้จากอันนี้ก็คือทั้ง front end แล้วก็ back end เลยนะครับ back end ก็คือที่ front end ก็จะมีกดเข้าไปพูดจะเห็นรายวิชาขึ้นประมาณนี้ขั้นที่4นะครับเราก็จะให้ทำยังไม่มี DB นะครับก็คือโหลดรายวิชาโหลดคอมเมนต์ในรายวิชาซึ่งเราจะเรียกว่าคอมเมนต์แล้วกันเนาะเรียกว่ารีวิวแล้วกันเรียกว่าผมลบดีกว่าเนาะโหลดรีวิวได้รีวิวนี้จะขึ้นกับรายวิชาคือมันจะเป็นแบบถ้าเราเขียนตาม ER diagram มันจะเป็นคอร์สแต่ละคอร์สก็มีรีวิวแต่ละรีวิว1อันมีคอร์สได้หลายอันประมาณนี้เขาจะเขียนรูปประมาณนี้นะครับโหลดรีวิวได้นะครับขั้นที่5ก็คือเพิ่มรีวิวอะไรประมาณนี้นะครับโหลดรีวิวเพิ่มรีวิวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการฟอร์มเป็นฟอร์มนะครับแล้วก็จะมี API call มาเติมรีวิวเข้าไปประมาณนี้2อันนี้จะเป็นโหลดคือ API จะเป็นแบบ get อย่างเดียวนะครับง่ายๆเรียกไปอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มละเป็นเรื่องของฟอร์มแบบง่ายๆนะครับโอเคขั้นตอนใหญ่อีกอันก็คือจะคราวนี้เราจะ persistent นะครับก็คือจะเอาใส่ database เข้าไปแล้วนะปรับแก้ serviceอันนี้จะเป็น back end อย่างเดียวนะครับโดยมากนะครับแก้ service ยังไงวะ service ที่ back end นะครับให้เก็บข้อมูลจริงนะครับให้ใช้ mongo นะครับพอทั้งหมดนี้ได้ปุ๊บเราก็จะทำเพิ่มรายวิชาก็คือจะเพื่อรายวิชานี้ก็คือจะเป็นคล้ายๆว่าเทสก็เป็นฟอร์มเหมือนเดิมนะครับนะฮะประมาณนี้แล้วก็ขั้นที่ก้อนใหญ่ที่ยากๆหน่อยก็คืออันนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนเป็นก้อนใหญ่ยักษ์นะครับนี่ครับให้ใช้มองก้อนนี้ก้อนนี้จะเป็นก้อนใหญ่นิดนึงก้อน6นะก้อน7ก็ใหญ่เหมือนกันก้อน8ก็ใหญ่เหมือนกันครับก็คือเราก็จะทำเรื่องออเทนนี่จะเป็นอะไรที่เหงื่อตกเหมือนกันครับเพราะขั้นตอนเยอะแต่ว่าถ้าเราทำออเทนดีๆเนี่ยมันจริงๆเปิดโปรเจกต์มาบางคนก็ทำออเทนให้เรียบร้อยก่อนเลยเพราะว่าถ้าทำเรียบร้อยแล้วมันก็อะไรมันก็จะโอเคหมดนะครับออเทนเนี่ยเราก็จะต้องทำทั้งฟอนต์เอ็นแบ็กเอ็นนะครับแต่ว่าอาจจะมีหลายตอนได้ครับนะครับมีทั้งแบ็กเอ็นแล้วก็มีทั้งฟอนต์เอ็นนะครับแบ็กเอ็นนี้เราก็จะใช้ไลบรารีชื่อ passportfront end ก็ใช้ react นะครับแต่ว่าจะเป็นการออเทนโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า java web token นะครับ jwt ข้างหลังเราจะส่งโทเค็นไปให้ข้างหน้าก็จะมีโทเค็นทำให้ใช้ออเทนอะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนี้ก็จะนานนิดนึงนะครับอันนี้จะแบบเหงื่อตกเลยนะครับคือก็ follow ไปตามสเต็ปแต่สเต็ปมันเยอะนิดนึงนะครับไม่มีอะไรนะครับเราพอเราทำนี้เป็นแล้วรอบต่อไปเราก็ทำตามไปก็ค่อนข้างโอเคละนะครับโอเคพอตรงนี้เสร็จนะครับเว็บแอปจริงๆแค่นี้ก็พอถุยไถแล้วนะครับแต่ว่าเว็บก็ได้เว็บแอปห่วยๆมาอันหนึ่งนะครับเราก็จะไปดูเรื่องพวกฟอร์มวอลิเดชันนะครับจะเป็นท่าต่างๆวอลิเดชันต่างๆนะครับพวกการตรวจสอบข้อมูลอะไรประมาณนี้นะครับพอได้ตรงนี้เสร็จก็น่าจะพอได้แล้วนะครับตรงนี้ที่เราทำเนี่ยเว็บตั้งแต่ข้างหน้ามาถึงตรงนี้นะครับจะเป็นเว็บหน้าเดียวหมดนะครับซิงเกิลเพจจริงๆเว็บเราจริงๆเชิงเทคนิคก็เป็นซิงเกิลเพจอยู่ดีนะครับแต่ว่าก็มีหน้าเดียวจริงๆแต่ว่าพอมาทำข้างหลังมีแบ็กเอนด์ก็จะมีหน้าพวกล็อกอินอะไรต่างๆนะครับเราก็จะไปต้องไปใช้สิ่งที่เรียกว่า React Router
ก็จะได้เรียนตรงนี้ไปด้วยนะครับฟอร์มวอลิเดชันนี่ก็จะหน้ามืดเหมือนกันนะครับไม่รู้ทำยังไงผมยังไม่เคยหัดเหมือนกันนะครับก็จะมีใช้ฟอร์มไลบรารีตรงนี้ก็เล็งๆไว้หลายตัวมีคนบอกว่าตัวชื่อว่าฟอร์มมิกนี่โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับนะครับดังนั้นภาพรวมของเนื้อหาช่วงเนี้ยก็จะทำประมาณนี้พอคุณได้ตรงนี้เสร็จน่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าแอปอะไรจะยังไงนะครับจริงๆขั้นตอนที่10ก็จะเป็นพวกเรื่องของอาจจะสลับกันได้นะครับไม่แน่ใจว่าจะไหนขึ้นก่อนก็จะเป็นเรื่องของหน้าตาเว็บนะครับ CSS อะไรก็ว่าไปหน้าตาเว็บนะครับเพราะตั้งแต่ถึงขั้นที่8นี้หน้าตาเว็บเรานี่จะแบบคือเป็นหน้าเว็บใช้ให้พอเป็นเว็บครับฟอร์มก็ตรงๆไม่มีอะไรปุ่มโง่ๆนะครับแต่ว่าเรื่องหน้าตาก็จริงๆก็เป็นอะไรสำคัญเราก็คงไม่เป็นเทพเจ้าในการออกแบบเท่าไหร่นักนะครับเราก็ใช้ไลบรารีเขานะครับก็น่าจะหน้าตาโอเคแล้วนะครับประมาณนี้โอเคแผนที่ผมคิดไว้ก็น่าจะประมาณนี้เราก็น่าจะทำตรงนี้สัก4สัปดาห์นะครับก็น่าจะทะลุตรงนี้ได้พอไปทำโปรเจกต์จริงคุณจะได้พอเห็นภาพถ้าเราไม่เคยออกแบบเว็บหรืออะไรเลยนะครับจะมาให้ดีไซน์ซอฟต์แวร์แบ่งโมดูลอะไรคิดว่าคงจะยากนะครับคงจะยากนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับเพราะนั้นตอนอันนี้ขอเป็นคลิปศูนย์แล้วกันนะครับที่เราบอกว่าจะติดตั้งอะไรตอนหนึ่งนี้เดี๋ยวไปตอนหน้าแล้วกันอันนี้เป็นคลิปศูนย์สั้นๆก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าซึ่งเดี๋ยวผมคงจะนั่งไลฟ์อัดเลยนะครับเราก็จะให้ดูนิดนึงว่าจะติดตั้งแล้วก็รันแบ็กเอนด์ฟรอนต์เอนด์ยังไงนะครับตอนนี้ก็20นาทีครับละนะครับโอเคผมให้ดูหน้าตาตัวไลบรารีนิดนึงนะครับNest นี่ตัวนี้นะครับเป็น back end เรานะครับเขียนด้วย TypeScript นะครับตัว front end library ก็เป็นReact นะครับบางคนชอบเรียกว่าเป็น framework เขาบอกเขาไม่ใช่ framework นะเขาเป็น library นะครับโค้ดตัว run ที่ run JavaScript ก็เป็น Node.js นะครับเป็นJavaScript runtime นะครับมันไม่ใช่แค่ compiler นะครับเป็น runtime ตัว compiler มันจะเป็น V8 นะครับ V8 ก็เป็นของ Chrome นะครับแต่เราไม่ได้เขียน JavaScript เราเขียน TypeScript นะครับก็คือตัวนี้นะเป็นของ Microsoft นะครับเป็นคนดีไซน์ขึ้นมาก็เป็น JavaScript เวอร์ชันที่มี type นะครับเครื่องมือที่เรา edit code ก็จะเป็น Visual Studio Code นะครับแล้วเราก็จะโค้ดเก็บไว้ที่ GitHub หรือ GitLab ก็ได้ผมคงจะเก็บไว้ที่ GitLab ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเครื่องมือก็หน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวตอนหน้าระหว่างรอก็ไปติดตั้ง Node.js นะครับคิดว่าถ้าเราจะติดตั้งเนี่ยคิดว่าโหลดมามันน่าจะมี npm มาด้วยในตัวนะครับ npm นะครับถ้าใช้ได้ก็โอเคเดี๋ยวผมเรียกให้ดูก่อนมันจะหน้าตาแบบนี้นะครับก็เรียกถ้าเรียกโหนดได้ก็เรียกโหนดก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้า npm เรียกมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ npm help นะครับประมาณนี้แล้วก็มี npx อีกตัวนึงนะครับเอาไว้ใช้รันแพ็กเกจของ npm ที่โมดูลที่เราโหลดมานะครับเราจะได้ไม่ต้องลง npm เวลาติดตั้งพวกมีสคริปต์มันจะชอบรันให้รันติดตั้งแบบ global ซึ่งมันจะทำให้ผมเข้าใจว่าทำให้ชีวิตเราค่อนข้างบัดซบนิดนึงนะครับเพราะว่าของทุกอย่างมันจะไปตีกันหมดนะครับเราก็ผมไปถามนิสิตที่เขาทำเป็นมาเขาก็บอกว่าใช้รันแบบอย่าไปลงแบบ global นะชีวิตจะเศร้าผมก็เชื่อมานะครับก็ว่ากันไปนะครับอ่ะโอเคเพราะนั้นเครื่องมือ3อย่างก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาลองติดตั้งแล้วก็ลองทำพื้นฐานกันครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ